สวัสดีครับผม Killer Code และนี่คือเรื่องราว15ปีต่อจาก EP ที่1นะครับสำหรับใครยังไม่ได้ดู EP ที่1ฝากไปดูกันด้วยนะครับไป EP ที่2กำลังจะเริ่มแล้วไปลุยกันเลยครับผมมาก่อนเราจะเริ่มเดินเกมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลสรุปของอยุธยาชั่วคราวอ้าไม่ใช่อยุธยาสิต้องเป็นสยามนะครับตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยมี GDP ต่อหัวเนี่ยอยู่ที่ไม่ใช่ต่อหัวสิ GDP ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 4,750,000 นะครับแล้วก็ GDP ต่อหัวเนี่ย 0.79 ก็คือยังจนอยู่คิดเป็น158นะครับเป็นอันดับที่158ของประเทศทั้งหมดที่มีในปัจจุบันนะครับส่วนอัตราการรู้หนังสือเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ30ปีนะครับก็รู้หนังสือจาก 200,000 คนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเพิ่มมาเป็น 1,300,000 กว่าคนแล้วแล้วก็มาตรฐานการครองชีพเนี่ยเราอยู่รอดได้นะครับก็คือไม่อดอยากแล้วก็ค่าเฉลี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยยังถือว่าลอยลำอยู่นะครับประชากรเราตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งหมดเนี่ยตีมกลมไปเลย6ล้านหรือเป็นอันดับที่23ของโลกนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกฝ่ายต่อต้านกับฝ่ายสนับสนุนก็คือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลกับฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลนะครับตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยผมเนี่ยสามารถไปนี่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวนะขอกดแป๊บนึงนะความสัมพันธ์แล้วก็นี่ผมสามารถไปสนธิสัญญาการค้าร่วมกันกับอังกฤษได้แล้วนะครับก็ขอไปเลยแล้วกันโอเคได้ตกลงลงนามสนธิสัญญากับเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็ทำการสร้างอุตสาหกรรมรถยนต์ในนครราชสีมาแล้วก็2ที่นะนครราชสีมา2ที่เลยแล้วก็กำลังจะปั๊มกองกำลังทหารมาเพราะว่าผมเนี่ยในพาร์ทนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะยึดพม่ากับกัมพูชาแล้วก็อาจจะขยายลงใต้นิดนึงในรัฐนี้ฮะรัฐสุดตายยะโฮอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเพราะว่าเขามีของที่ผมต้องการอยู่อย่างน้อยครับอาจจะเป็นไม่มีเลยณตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถผนวกหลวงพระบางเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสยามได้แล้วนะครับก็กดไปเลยละเกินจิโรฮีอะไรเลยมาหลวงพระบางคุณมาอยู่กับผมซะเฮ้ยเขารับแล้วเนี่ยนี่ไงเขารับแล้วนะทีนี้ก็เหลือกดอีกอันนึงก็คือเข้ายึดครองประเทศนะครับตอนแรกเนี่ยเขายังเป็นแบบเป็นเรียกว่าไงดีอ่ะเขายังเป็นแบบประเทศสลาฟก็คือยังปกครองก็มีเขามีกษัตริย์ของเขาแต่แค่ยังต้องจ่ายสวยให้เราแต่ตอนเนี้ยเขาเป็นเมืองขึ้นเราแบบชัดเจนเลยนะครับหลวงพระบางแต่ก็ยังคิดกบฏอยู่เดี๋ยวผมต้องไปเพิ่มความสัมพันธ์สักนิดนึงทำให้เขาเนี่ยกลับมารักเรานิดนึงแต่ตอนนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยมีดินแดนติดกับไดนามไปที่เรียบร้อยนะซึ่งไดนามเนี่ยเป็นหัวหน้าของกัมพูชาอยู่นะครับเราเนี่ยไม่สามารถไปได้แต่ดูก่อนไดนามเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีกองทัพอยู่แค่17,000นะครับส่วนกัมพูชามีแค่10,000ผมคิดว่าผมจะเปิดกัมพูชาเลยนะครับผมมาผมว่าเนี่ยมันถึงเวลาเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยอาจจะมาประกาศใช้ทหารอาชีพก่อนนะครับเดี๋ยวดูซิว่าคนที่ได้ผลประโยชน์มีใครบ้างโอ้มีเจ้าที่ดินด้วยนะแล้วก็ถ้าเป็นผมว่าเดี๋ยวเป็นทหารอาชีพไปก่อนแล้วเออแต่เป็นทหารอาชีพมันก็เปลืองตังค์ด้วยแต่ไม่เป็นไรครับดีกว่าเป็นไพ่แล้วกันแล้วก็เสียงผมเนี่ยมันอาจจะขึ้นจมูกหน่อยนะครับเพราะว่าเสียงผมมันแสบจมูกครับเสียงมันก็เลยอาจจะดูแบบเหนื่อยๆสักนิดนึงนะครับโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยก็ผมเนี่ยสร้างกองทัพไว้พอสมควรแล้วเดี๋ยวรอไอ้กองทัพตรงนี้เสร็จนะครับผมจะบุกกัมพูชาเพื่อจะยึดดินแดนพนมเปญมาเป็นของเรานะครับซึ่งเราจะยึดไดนามาด้วยเลยนะครับแต่ดูก่อนอังกฤษเนี่ยจะปกป้องเราอยู่ตลอดหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ผมอยากให้มีสนธิสัญญาป้องกันมากเลยซึ่งเขายังไม่รับเรานะครับหรือไม่ก็อาจจะไปให้สิทธิ์ในการลงทุนให้เขาเนี่ยมาลงทุนในประเทศสยามนะครับซึ่งถ้าเขามาลงทุนในประเทศสยามเนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องไปพัฒนาของเลยนะครับก็คือให้เขาพัฒนาของไปแล้วก็ให้เขากินส่วนแบ่งไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับโอเคตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับเดี๋ยวปล่อยให้ทหารตรงนี้มันสร้างเสร็จไปก่อนแล้วกันนะครับชั่วคราวโอ้ไม่ก็ต้องบอกเลยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นี่ผมบอกเลยว่าว้าวุ่นทีเดียวเลยนะเพราะว่าพรรคเจ้าที่ดินกับพรรคเถรวาทเนี่ยเขาจับมือร่วมกันแล้วตอนนี้เนี่ยคะแนนโหวตของเขาเนี่ยได้เยอะมากเลยนะครับแต่ก็ยังสู้พรรคเสรีนิยมไม่ได้นะครับก็พรรคหัวส้มก็น่าจะรู้นะพรรคไหนนะครับไม่ได้พูดถึงในชีวิตจริงนะพูดถึงในเกมนะครับโอเคก็ภาวนาขอให้ชนะแล้วกันตอนนี้เนี่ยผมก็มาถึงในการสร้างกองเงินแล้วเรามีทหารอยู่ทั้งหมด40ผมจะแบ่งกองกำลังทหารเนี่ยเป็น2ส่วนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปกันตรงไดนาม20กองแล้วก็เราจะมากันตรงเราจะมาตีสิเอามาตีตรงไอ้กัมพูชาอีก20กองนะครับโอเคยืนยันครับแล้วก็ตั้งในพลชาวชนบทกับปัญญาชนเข้ามาโอเคครับเราจะมีกองกำลังคือกองกำลังคืออะไรวะกองกำลังเรามีกองกำลังอยู่ 40,000 นะครับมาตอนนี้เนี่ยมากดสงครามกันเลยก็คือโยกย้ายบริวารกันเลยแล้วกันนะครับไปกดไปเลยนะครับเดี๋ยวไปรอดูในฉากสงครามกันเลยเฮ้ยยอมปะยอมดิได้ปะเอ้ยยอมครับเรียบร้อยไดนามยอมเพราะเย็ดไดนามรู้ว่าสู้ผมไม่ได้เรียบร้อยมาต่อไปเนี่ยเราจะไปลดทอนอธิปไตยของกัมพูชานะครับไอ้ลดทอนอธิปไตยอุ้ยรอบนี้เขาไม่ยอมรับว่ะก็ไม่เป็นไรครับสงครามครั้งนี้ได้ตบลิงเขมรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกันเลยทีเดียวเชียว
และนี่ก็คือหน้าตาสงครามสยามเวสกัมพูชานะครับซึ่งกัมพูชามีทหาร 19,000 ผมมีทหาร 41,000 สู้ผมไม่ได้อย่างแน่นอนลุยเลยละกันนี่ครับแต่จริงๆอ่ะทหารเขาว่าทหารเราเนี่ยยังไม่ต่างกันเลยนะหรือทหารเขาเนี่ยยังเป็นเอ้ยทหารเขาก็เป็นแบบทหารตั้งราบแล้วนะผมก็เป็นตั้งราบเหมือนกันตั้งราบเฉยเลยกูต้องมีข้าวเหนียวหน่อยไหมเนี่ยไปดันเข้าไปชาวสยามนายต้องดันเข้าไปฆ่าพวกมันให้หมดอย่าให้พวกมันเหลือแม้แต่ตัวเดียวสวยงามเรียบร้อยครับตอนนี้เนี่ยคือที่เรากำลังทำเนี่ยคือการลดทอนอธิปไตยไปนะครับนี่ฉากสงครามนี่อยุธยาครับเอ้ยเดี๋ยวผมดูก่อนพักไหนชนะวะเนี่ยเหมือนจะได้พักพักไอ้นี่เราชนะนะครับเหมือนเดิมจัดมาเลยโอเคตอนนี้เราประกาศใช้ทหารอาชีพเนี่ยอยู่ในประชามติแล้วนะครับก็ถ้าประชามติผ่านเนี่ยก็จะไม่มีไพ่ในอยุธยาแล้วนะครับจะมีไพ่เอ้ยจะไม่มีไพ่เลยจะเป็นทหารอาชีพนะครับก็คือใครเป็นทหารเนี่ยคุณจะได้เบี้ยหวัดคุณจะได้แบบทุกอย่างที่คุณอยากจะได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเมีย2คน3คนไปเรียบร้อยประกาศใช้เดี๋ยวมาดูกฎหมายอย่างอื่นกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะเอาเปลี่ยนจากภาษีที่ดินเนี่ยเป็นภาษีรายบุคคลนะครับมันจะเพิ่มเราเงินมันจะเพิ่มเงินเราด้วยนะจัดไปภาษีรายบุคคลครับจ่ายเงินกันด้วยนะครับเรียบร้อยตอนนี้กัมพูชาก็แตกไปที่เรียบร้อยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่มันสงครามอะไรเนี่ยฮะสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับบริติลาดอ้าวบริติลาดมาช่วยอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดเลยเดี๋ยวมีสงครามตรงนี้ด้วยอ๋อตรงนี้มันมาช่วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจบสงครามได้แบบไม่ยากครับตั้งเงื่อนไขเป็นสันติภาพสีขาวก็เดี๋ยวจบสงครามกันไปเลยครับหลังจากที่เราเนี่ยยึดกัมพูชาได้ไม่นานนะครับผมเนี่ยก็ได้ทำการประกาศสงครามเพื่อจะยึดรัฐสุลต่านยะโฮนะมาเป็นของเราเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือเปล่าวะเนี่ยอู้เยอะจัดเลยอังกฤษเดี๋ยวเราเข้าฝ่ายไม่ทันแล้วชิบหายละคือมันจะลบกันแล้วนะครับฝั่งนู้นน่ะมีบราซิลมีบติลาดมีอะไรเต็มไปหมดเลยอังกฤษก็มีบติโลโหมั่วไปหมดเลยแต่อังกฤษเนี่ยคือน่าจะมองเราเป็นดีนะโอเคเห็นใจอยู่นะครับแล้วก็เราสนธิกันการค้าร่วมกันอยู่เพราะฉะนั้นผมว่าคงไม่มีใครมายุ่งในรัฐยะโฮของเราตอนนี้เราก็สามารถยึดได้แบบง่ายดายเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราเตรียมทำการประกาศสงครามแล้วก็ยึดตรงนี้มาเป็นรัฐบริวารของเรากันดีกว่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้สงครามก็ได้เริ่มไปที่เรียบร้อยกับสยามกับประเทศยะโฮยะโฮมีกองกำลังแค่หมื่นเดียวนะครับไม่สามารถจะสู้กองทัพเราได้เลยต่อยซะแม่หนูน้อยหนูจุกต่อยซะเรียบร้อยหนูตบเป็นกุ้งเลยเรียบร้อยครับตายไหมอุ้ยผมยกมาตั้ง 50,000 เรียบร้อยครับเป็นประเทศสลาดผมเรียบร้อยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาในอนาคตเดี๋ยวเราจะมาลดทอนอธิปไตยเขานะครับทำให้เราเนี่ยมีประเทศสลาดก็คือ3ประเทศแล้วนะสามารถเข้ามายึดครองได้แต่ตอนนี้เนี่ยหลวงพระบางเราใกล้ยึดได้ละเดี๋ยวเรารอยึดหลวงพระบางมานะครับแล้วก็ต่อไปกัมพูชาแล้วก็จะเป็นรัฐสุลต่านยะโฮแล้วเราเนี่ยก็จะปล่อยบูไนกันนะครับผมคุณเชื่อหรือไม่เชื่อครับผมบอกเลยว่าที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นี่คือสงครามโลกสงครามโลกจริงครับคุณดูนี่ครับทุกแนวครับดูดิอินเดียนี่คือแบบลบกันทั้งแนวคุณดูครับนี่เป็นไงทุกแนวครับทุกแนวนี่มีทหารแบบตั้งขบวนลบแบบทุกแนวจริงดูครับทั้งอินเดียครับลบกันอยู่ตรงนี้ดูดิตั้งแนวลบกันอยู่แนวชายแดนเต็มไปหมดเลยครับมีโบซงบราซิลมีนู่นมีนี่มามั่วกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยดูดิอะไรเนี่ยนี่อังกฤษใส่เดียวกับบราซิลอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูบราซิลสักนิดนึงว่ามีกองทัพเท่าไหร่บราซิลมีกองทัพเกือบแสนนะครับแล้วก็โดนอังกฤษเปิดอยู่ด้วยตรงนี้อังกฤษน่าจะขยายเข้ามาตรงนี้เรื่อยๆนะเอ้าทำไมไปเป็นอย่างนั้นเราก็บ้าเกินนะเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าสงครามตรงนี้นี่คือแม่งมั่วอีโร่ตัวเหล็กกันไปหมดเลยนะครับแต่เราไม่ได้สนใจครับเพราะว่าเราไม่ได้รับผลกระทบอะไรทั้งนั้นเนี่ยอาจจะได้อยู่นิดนึงครับแต่ก็ไม่สนใจครับผมมันถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยจะแยกศาสนาออกจากกันออกจากการเมืองโดยสิ้นเชิงนะครับถึงเวลาแล้วที่พระเนี่ยก็จะอยู่ส่วนพระการเมืองเนี่ยก็อยู่ส่วนของการเมืองนะครับ Yahoo! เราจะถ้าเรากดตรงนี้เสร็จเนี่ยเราจะสามารถปฏิรูปกฎหมายเรื่องของโรงเรียนศาสนาให้มันเป็นโรงเรียนเอกชนได้หรือในอนาคตเป็นโรงเรียนรัฐบาลได้นะครับถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราสามารถสนับสนุนเงินให้เด็กนักเรียนเนี่ยมันฉลาดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมไปกดไปเลยระหว่างนี้ก็รอกฎหมายมันผ่านนะครับถึงเวลาแล้วนะพระก็อยู่ส่วนพระนะปกครองวัดไปโรงเรียนก็เป็นของโรงเรียนนะครับพวกท่านไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งอ้าวเฮ้ยพระกบฏกูเฉยเลยไม่เป็นไรเฮ้ยมีชาวชนบทกับพระเถรวาทรวมตัวกันว่ะเฮ้ยแต่ผมไม่ได้สีไม่ได้วาอะไรอยู่แล้วนะเพราะว่าทหารส่วนใหญ่ของผมอยู่ในกรุงเทพนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการทำกฎหมายระหว่างแยกส่วนออกจากกันโดยสิ้นเชิงระหว่างวัดกับการเมืองนะครับถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยจะมาสร้างโรงเรียนรัฐบาลนะครับไม่แน่ใจว่าจะเสร็จหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้อย่างที่บอกเลยว่าตอนนี้เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างคณะสงฆ์คือพระถือปืนมาลบกับกูครับผมใช่เจ้าวาดนั่นแหละครับนำนิมนต์ลูกวัดมาแล้วก็ถือปืนมาลบกับผม
ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คือจะต้องใส่เดียวกับเจ้าว่าสักตั้งต้องลองดูกันสักครั้งหนึ่งว่าจะเป็นยังไงป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสงครามครั้งนี้จะเป็นยังไงเฮ้ยฝั่งเราเอาฝั่งเขาไม่มีใครมาช่วยนะแต่ฝั่งเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนจะไปบุกไอหลวงพระบางก่อนนะครับแต่ไอคาโปเนียเราก็มีประโยชน์เหมือนกันนะมีทหารตั้ง 6,000 นะแล้วก็มาส่งมาอยู่แนวหน้ามาสงครามได้เลยไปที่เรียบร้อยมาได้เวลาตบพระสักทีเฮ้ยโอ้ยกูโดนพระโดนสวนกูโดนพระสวนพระอีสวนเฮ้ยไม่ใช่พระคนละสวนเฮ้ยคาโปเนียนายต้องดันขึ้นมาแล้วคาโปเนียอะไรเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าอะไรเนี่ยคำขอขอควบคุมตลาดเองกูไม่ให้ครับเฮ้ยผมโดนพระตบโอ้โอ้ my god เฮ้ยกูจะแพ้พระ what the fuck เดี๋ยวผมต้องตั้งรับก่อนถ้างั้นเดี๋ยวตั้งรับก่อนโอ้ my god โอ้อุ้ยพระมีกองกำลังโคตรเยอะเลยเดี๋ยวผมต้องให้พระสวนผมมาก่อนไม่ไหวผมเจ็บเมื่อกี้นี่โดนสงครามไปเมื่อกี้นี่เจ็บมากเลยคาโปเนียสวยขึ้นมาคาโปเนียคาโปเนียทำหน้าที่เป็นประโยชน์นะคาโปเนียอุ้ยผมสวนไม่ได้ว่ะที่ผ่านละโอเคแต่คาโปเนียเขาสวนขึ้นมาให้เราอยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องฟื้นกองทัพก่อนตอนนี้เขากำลังบุกหลวงพระบางอยู่นะครับเฮ้ยคือไงวะพระมีอาคมหรือยังไงวะทำไมผมสู้พระไม่ได้วะเฮ้ยดูดิพระบันดาลผมกรุงเทพจะแตกแล้วเฮ้ยอ้ากรุงเทพกูจะแตกอ้าเฮ้ยกรุงเทพแตกโอ้ไม่นะเดี๋ยวคาโปเนียรีบดันขึ้นมาคาโปเนียมึงดันขึ้นไปดิอุ้ยผมสู้เขาไม่ได้เดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นทัพผมสู้เขาไม่ได้จริงหรือหลอกทำไมไม่บอกกันเดี๋ยวนะผมเกณฑ์กองทัพเพิ่มขึ้นได้ไหมเนี่ยเกณฑ์มาเกณฑ์แต่ผมไม่มีทหารไอ้นี่เนี่ยผมไม่มีทหารสำรองไว้นี่เฮ้ยเราจะแพ้ครับเราจะแพ้พระใช่เราจะแพ้พระสู้พระไม่ได้เลยเฮ้ยโอ้ยสวนได้อยู่โอ้ยโอเคพระเฮียอะไรไว้หนวดเหมือนอิสลามเลยโอเคอุ้ยเขาสวนไอ้ดูลิ้นพันไปหมดละเขารวมกองทัพมาเป็น 25,000 แล้วเขาบุกตีผมแล้วเฮียแล้วไงคาโปเนียนายต้องรีบทำอะไรสักอย่างแล้วคาโปเนียดันสวนขึ้นมาคาโปเนียสวนขึ้นมาเฮ้ยทหารผมอยู่ไหนเนี่ยเจมันยืนแนวนั้นอยู่ยืนไว้กันไว้คาโปเนียคาโปเนียคือที่สุดของเราคาโปเนียดันเข้าอยู่คาโปเนียคาโปเนียสวยคาโปเนียสวยโอ้กูชนะได้เพราะคาโปเนียเดี๋ยวแม่งมวยหมดแล้วสงครามอะไรเป็นสงครามอะไรเดี๋ยวผมต้องดันแนวหน้าเลยแล้วกันถ้าขนาดนี้ละใส่ปัญญาชนเข้าไปอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวดูที่ว่าเขาจะไปเสริมแนวไหนได้บ้างเดี๋ยวมึงต้องไปช่วยคาโปเนียเฮ้ยแต่เขาติดลบไปเยอะแล้วที่ประสบความเครียดเลยเนี่ยลบกับพระกูสู้พระไม่ได้โอเคแนวบนเราดันขึ้นไปได้อยู่เรียบร้อยครับคาโปเนียนายยื้อไว้ก่อนเฮ้ยทำไมคาโปเนียหันคาโปเนียมันโหดผมอีกวะอุ้ยดูดิลบกับพระสู้พระไม่ได้อะไรเนี่ยโมเมนตัมพักรักษาชาติไม่เอาคือยังไงวะฝั่งเขามันมีพระเอ้ยมันมีไอ้นี่อยู่ด้วยหรือไงวะทำไมมันตึงจังวะอุ้ยชนะปะไหนเช็คก่อนชนะโอเคเกือบตายเกือบสู้เจ้าวาดไม่ได้กูเลยจะเชื่อเฮ้ยอังกฤษนะครับได้ชวนเราเข้าร่วมภาคีอำนาจแล้วนะครับโอ้โหกดยอมรับไปเลยเรียบร้อยตอนนี้เราได้อยู่กับภาคีอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมลืมบอกไปตอนนี้เนี่ยผมกำลังประกาศสงครามเพื่อจะยึดหลวงพระบางนะครับแต่มันปรากฏว่ามันมีเวียดนามมาช่วยกับกัมพูชานะครับทำให้เราต้องรับศึก2ด้านนะแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากองทัพเราเนี่ยจะสู้กัมพูชาได้ไหมเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยกัมพูชามันแบกเราไว้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมส่งมา10กองนี่คือมันติดลบอยู่ด้วยนะเดี๋ยวนะผมพอจะเรียกใครนิมนต์ใครมาช่วยผมสักนิดนึงได้ไหมโอ้มาไม่ได้เลยก็คือต้องลบกับไอ้นี่18,000เรามีอยู่42,000แล้วกองกำลังทหารเรายังไม่เต็มเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสงครามครั้งนี้จะเป็นยังไงนะฮะเรียบร้อยครับคือหลวงพระบางเนี่ยยอมไปเองนะครับทำให้เราเนี่ยได้หลวงพระบางหรือได้ร้านช้างมาทั้งประเทศเป็นที่เรียบร้อย yeah! โอ้โหต่อไปคือมึงเลยได้นามเพราะว่ามึงเนี่ยเข้ามาเสือกในเรื่องของบ้านกูเนี่ยมากเกินไปละเมื่อกี้นี้เนี่ยก็มาอุดหนุนในพวกนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเรายอมรับไม่ได้เฮ้ย53มีนายทุนผู้น้อยกับอะไรไม่รู้อ่ะเอารับมาก่อนแล้วกันตอนนี้เนี่ยกฎหมายของเราเนี่ยโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยอยู่ในขั้นประชามติและประนามเฉยเลยกู
เราเนี่ยใกล้จะผ่านแล้วนะครับถ้าเราผ่านเนี่ยผมบอกเลยว่าหนังสือเราเนี่ยจะฉลาดประเทศเราเนี่ยจะฉลาดฉลาดกว่าโลกนี้ฉลาดแม่งฉลาดแม่งทั้งจักรวาลคือผลิตดาวเทียมออกไปตั้งแต่ปี18ได้เลยหยอกโอเคครับเดี๋ยวเป็นยังไงต่อเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับผมเรียบร้อยครับตอนนี้กฎหมายโรงเรียนรัฐบาลก็ได้สำเร็จนะครับทำให้การเข้าถึงการศึกษาเนี่ยบวกอีก 20% นะครับผมลืมบอกไปว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถสร้างทางรถไฟได้แล้วนะครับไปสร้างแม่งหมดเลยครับทางรถไฟกรุงเทพ1เชียงมงเชียงใหม่กัมพูชาสร้างให้หมดครับนี่ผมสร้างไปยันข้างล่างนู่นเลยเฮ้ยผมตรงนี้เป็นของผมด้วยเหรอเฮ้ยตึงเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวพัฒนาประเทศไปก่อนชั่วคราวตอนนี้เนี่ยก็ปั๊มทหารเพราะว่าผมจะปลูกพม่าต่อนะครับเดี๋ยวขอปั๊มทหารไปสักแป๊บนึงก่อนแล้วกันเดี๋ยวดูซิว่าตอนนี้เราไปอยู่กับไอ้นี่ละให้สิทธิ์ในการลงทุนเอาเลยครับคุณมาลงทุนในประเทศบ้านผมเลยครับคุณอังกฤษโอ้โหผมบอกเลยว่าแต่มีอังกฤษคุ้มกะลาหัวเนี่ยทำอะไรก็สบายไปหมดในอนาคตเนี่ยพวกคุณเนี่ยอาจจะได้เห็นผมเวียดต้าหมิงก็ได้นะครับผมบอกเลยเดี๋ยวผมจะส่งกับกองทัพกัมพูชาเนี่ยเป็นแนวหน้าเพราะว่าแม่งตึงเหลือเกินนะครับโอเคเดี๋ยวไงต่อเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับผมว่าต่อไปนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนจากระบบราชาธิปไตยเนี่ยเป็นระบบประธานาธิบดีแล้วนะครับโอกาสสำเร็จเนี่ย 77% เลยนะครับไปกดไปเลยครับประเทศไทยจะเป็นระบบประธานาธิบดีตั้งแต่ปี1867เลยนะครับจะไม่มีทางก็คือจะไม่มีเจ้าอีกต่อไปแล้วนะถึงจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ก็เหี้ยกบฏอะไรเนี่ยเจ้าที่ดินกบฏผมไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงก่อนว่าเราจะสู้ไหวหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมก็ปั๊มทหารมามากขึ้นแล้วนะก็พยายามสร้างทหารอยู่แค่กรุงเทพอย่างเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้เรามีทหารอยู่ตรงนี้อยู่พอสมควรโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสงครามครั้งนี้จะเกิดหรือเปล่าแล้วจะเกิดแล้วจะเป็นยังไงเราจะสู้มันได้หรือเปล่าครับโปรดติดตามชมครับผมลาละลาละลาท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับตอนนี้เราเป็นมหาอำนาจอันดับที่12ของโลกนะครับโอ้ my god เราไม่ต้องตกใจว่าทำไมเงินผมถึงบวกมาขนาดนี้นะครับคือฝรั่งเศสมันประกาศสงครามใส่ผมแล้วมันก็ถอนสงครามไปทำให้มันเนี่ยเสียค่าปฏิกรรมสงครามเนี่ยจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้ผมเนี่ยเป็นเวลาทั้งหมดกี่ปีไม่รู้ว่ะไม่รู้กี่ปีวะไม่รู้ช่างแม่งแล้วกันทำให้เราเงินเนี่ยบวกมา 34,000 เลยนะครับโอ้โหฝรั่งเศสคือมันน่าจะกลัวผมเพราะว่าผมอยู่ในจักรวรรดิอังกฤษด้วยแหละก็คือเป็นลูกน้องอังกฤษแหละไม่ใช่เป็นลูกน้องอังกฤษสิเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่อยู่ในภาคีของอังกฤษไม่กล้าตีกูเอาง่ายๆประมาณนั้นครับผมทำให้เราเนี่ยสบายใจมากเลยแต่ตอนนี้เนี่ยกบฏเนี่ยแทบจะตีหัวผมอยู่ทุกวันนี้เนี่ย 87% แล้วโอกาสจะเกิดนี่มาแบบบานตะไทยเลยนะครับผมเดี๋ยวไงก็รอดูกันอีกทีจะกล้าหรือเปล่ากล้าเปิดหรือเปล่ากล้าเปิดก็มาเลยดีกว่านะจาก70เนี่ยเหลือ 54% นึงเนี่ยยกล่างผมเนี่ยแต่ถ้าเราชนะกบฏครั้งนี้ไปเนี่ยผมบอกเลยว่าเราเนี่ยเป็นประธานาธิบดีได้อย่างแน่นอนครับผมเตรียมตบมือมีชัยกันได้เลยครับต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะครับว่าเป็นกบฏที่สู้ชีวิตมากมีกองกำลังอยู่ 13,000 ส่วนผมเนี่ยมีอยู่ 95,000 นะครับไปนั่งปั๊มทหารมาโอ้โหแค่ 13,000 จะมาสู้ 85,000 เอ้ย 95,000 มันเป็นไปบ่ได้เจ้าสิเอาหินมากระทุบใครเอ้ยใครมากระทุบหินบ่ได้สู้เรียบร้อยตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นระบบประธานาธิบดีนี่ครับธงประเทศไทยโอ้โหเหลือจะเชื่อรอเราเอาการสุดๆครับผมมาเดี๋ยวไปดูสงครามนี้กันหน่อยสงครามนี้ก็ไม่มีอะไรยากครับผมเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบไอ้นี่แล้วแต่ต้องบอกเลยนะว่ารูปแบบกองทัพทหารเราเนี่ยยังคงอ่อนแออยู่นะครับยังคงไม่ได้แบบแข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็บอกเลยว่าประเทศสยามเนี่ยตอนนี้เนี่ยเจริญรุ่งเรืองยาวไกลไปแล้วไปแล้วไกลมากแล้วนะฮะโอเคเรียบร้อยโอ้โหง่ายซะเหลือเกินตอนนี้เนี่ยผมสามารถไปจัดตั้งพันธมิตรกับอังกฤษได้นะครับนี่เดี๋ยวดูก่อนนี่ครับอ้าวตอนแรกมันขึ้นมาจัดตั้งพันธมิตรได้นะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอไปก่อนแล้วกันแต่โอเคเราเป็นประเทศไทยละเราเปลี่ยนแล้วนะครับโอเคสถานที่ต่อไปเนี่ยฉันคิดว่าฉันอาจจะยึดได้นะพม่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวขอดูอีกทีก่อนแล้วกันและตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการจะยึดกัมพูชานะครับแต่กัมพูชาไม่ยอมนะครับโอ้ my god แล้วมีไอ้นั่นมาเสริมด้วยนะไดนามมาด้วยนะครับผมว่ารอบนี้เนี่ยผมอาจจะยึดไดนามไปเลยนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวดูกันอีกทีโอเคเดี๋ยวดูซิว่าไดนามเนี่ยเราจะเรียกร้องเพิ่มอะไรได้หรือเปล่าอ้าวของผมมันอยู่ตรงไหนวะอ่ะถึงสงครามของผมอ๋ออยู่นี่เพิ่มเป้าหมายครอบครองมณฑลเรียบร้อยขอเลยละกันถ้าคุณอยากจะทำสงครามแบบนี้ผมขออ่าไดนามของคุณทั้งหมดเลยก็แล้วกันนะครับฟู้อุ้ยกองกำลังผมเป็นร้อยตรงนั้นไม่น่าไหวเดี๋ยวผมสั่งป้องกันไว้ก่อนแล้วกันรั่วคาวครับผมป้องกันไว้ก่อนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราจะได้ไดงามมาแบบง่ายๆเลยอ่ะโอ้ไปสนับสนุนกัมพูชาเฉยเลยคุณอย่าลืมสิกัมพูชามันเป็นลูกน้องผมแล้วมันไม่ใช่ลูกน้องคุณแล้วคุณจะมาสนับสนุนแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปรอดูตอนสงครามเลยครับผม
ต่อจากนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องของสตรีเนี่ยสามารถถือครองทรัพย์สินกันได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในตัวเกมปัจจุบันเนี่ยคือ1871นะครับมันเป็นยุคที่แบบว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยสามารถถือครองทรัพย์สินได้นะครับซึ่งอังกฤษตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนเลยก็ยังแบบเป็นพวกขุนนางยังก็คือเป็นประชาธิปไตยแต่ก็ยังมีโหวตแบบโหวตเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยประเทศไทยจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปผมจะสามารถทำให้สตรีเนี่ยสามารถถือครองทรัพย์สินได้นะครับกดไปเลยโอกาสสำเร็จก็ 33% นะครับแล้วตอนนี้สงครามก็ใกล้เริ่มแล้วเดี๋ยวเรามารอดูสงครามกันเลยครับผมคุณดูไอ้พวกลิงที่มันท้าทายอำนาจประเทศไทยสิครับก็ยังเป็นสยามอยู่นะยังไม่ได้เป็นประเทศไทยกองทัพเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้ผมได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วนะฮะด้วยเนื่องจำนวนหรือคุณภาพก็แล้วแต่คุณภาพอาจจะสู้ได้อยู่แต่จำนวนนี้ผมว่าสู้ผมไม่ได้แน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยทำให้ค่าชื่อเสียงของเราเนี่ยอยู่ในระดับอินเฟอร์มัสเลยนะครับทำให้มีโอกาสที่คนอื่นเนี่ยจะมาตีเราได้แบบง่ายๆเลยนะโอเคได้ไดนามาครับขอผนวกเลยแล้วกันตอนนี้เนี่ยเราก็ยิ่งใหญ่เราสามารถแบบใส่เดียวกับจีนได้แล้วนะครับผมแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นพาร์ทหน้านะเพราะว่าผมเนี่ยพยายามเร่งเรื่องของปืนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องหัวรบปืนใหญ่อะไรเงี้ยฮะผมพยายามเร่งอยู่ต้องอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงครับนะก็คงจะต้องทนรอไปก่อนระหว่างนี้ก็คงจะต้องพัฒนาประเทศแล้วก็ฟื้นไปก่อนจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ย GDP ผม11ล้านแล้วแต่ประชากรผม10ล้านก็คือ GDP ผมเนี่ยมากกว่าประชากรทั้งประเทศแล้วก็คือบอกมันเป็นงานบ่งบอกคร่าวๆว่าแบบประเทศเราเนี่ยค่อนข้างเจริญนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอัตราการรู้หนังสือของผมเนี่ยอยู่ที่ 37% หรือคิดเป็น3ล้านนะครับจากประชากรทั้งหมด10ล้านคนนะครับทำให้เราเนี่ยอยู่ระดับเหลืองๆนะแต่ทำไมลาวสังเกตลาวดิทำไมลาวมันเหลืองวะแต่ตอนนี้เนี่ยเราผมคิดว่าไอรัฐเนี่ยฮะเนี่ยผมสามารถทำให้เป็นประเทศสลาดได้แต่ผมต้องรอค่าเนี่ยลดลงไปก่อนนะครับเพราะว่าลดขึ้นเยอะเกินถ้าเยอะเกินแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถประกาศสงครามกับใครได้นะตอนนี้นะครับผมและนี่คือรายการทั้งหมดนะครับการสินค้าการซื้อแล้วก็การนำเข้าหรือการส่งออกจะสังเกตว่าเราเนี่ยส่งออกเป็นพวกชาหรือเป็นอะไรเนี่ยอะไรผลไม้นะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลที่จีนซื้อจากเราไปนะครับมีส่งออกอีกไหมมีจีนซื้อกาแฟกับเราไปด้วยนะครับอังกฤษก็ซื้อพวกผ้าไหมกับพวกอะไรพวกนี้ซื้อของเราไปแต่เราก็นำเข้ามาเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นปืนเป็นชุดก็นำเข้ามาจากอังกฤษแล้วก็นำเข้ามาจากต้าหมิงเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะจะสังเกตว่าปืนใหญ่เนี่ยผมก็นำเข้ามาเยอะเหมือนกันเด็กกระสุนเนี่ยแต่ผมจะต้องมานั่งสร้างเองแต่ตอนนี้ผมพยายามเร่งให้การก่อสร้างของผมเนี่ยมันมีมากขึ้นก่อนเพราะว่าตอนนี้เงินผมมันบวกมากขึ้นแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเตรียมสร้างโรงงานกระสุนให้สักนิดนึงเพราะว่าโรงงานกระสุนเรามีอยู่ในเดลีมันไปมีเดลีได้ยังไงเอาเดี๋ยวมันสามารถไปส่งสร้างอย่างนี้เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะว่ามีการมาลงทุนในประเทศผมหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าดูยังไงเดี๋ยวดูอีกทีฮะเดี๋ยวผมขอไปสร้างโรงงานกระสุนเพิ่มก่อนแล้วกันโรงงานกระสุนอยู่ไหนเนาะอยู่นี่ครับไปโอ้ทางรถไฟยังสร้างไม่เสร็จเลยเดี๋ยวต้องทำทางรถไฟก่อนด้วยนี่เนาะเดี๋ยวค่อยๆลงกันไปครับโอเคครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด15ปีนะที่ผมเนี่ยได้ทำการเล่นไปก็อาจจะมีคำหยาบเยอะหน่อยก็ต้องขออภัยทุกคนเลยนะครับผมไม่รู้ว่าชอบกันหรือเปล่านะครับก็ถ้าชอบเนี่ยกดไลค์สัก500ไลค์แล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อใน EP ที่3ผมคิดว่า EP หน้าเนี่ยเราได้ใส่กับจีนแน่นอนจะสังเกตว่าผมเล่นปีน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันจบค่อนข้างไวครับมัน194กว่ามันก็จบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มันแบบว่าอยู่กับท่านผู้ชมเป็นนานๆมันให้มันมีและสักหลายๆพาร์ทหน่อยละกันนะครับทำให้ผู้ชมเนี่ยอาจจะแบบได้ดูกันนานๆหน่อยนะครับยิ่งทำเยอะแบบมีหลายๆคลิปพวกคุณจะได้ดูกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่รู้พวกคุณชอบกันหรือเปล่านะครับนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยละกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม